สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาประดิษฐ์โทรศัพท์แก้วน้ำกันค่ะโดยใช้หลักการวิทยาศาสตร์ตามนี้เลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ทำจะมีดังนี้นะคะจะมีอุปกรณ์จะมีแก้วน้ำเชือกเข็มไฟแช็กแล้วก็ไขควงนะคะขั้นตอนเจาะรูต้องให้ผู้ปกครองช่วยทำนะคะโทรศัพท์ที่เจาะรูร้อยเชือกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นกันดูนะคะเขาควรไปยืนตรงนู้นเลยค่ะต้องดึงให้ตึงนี่นะคะเดี๋ยวเขาควรพูดก่อนเลยค่ะกล่าวไว้ที่หูค่ะได้ยินชัดเจนเลยค่ะ